หกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562ทางด้านของมหาวิทยาลัยบูรพาได้นำบูธมาจัดแสดงในหัวข้อนวัตกรรมในสวนเพื่อสิ่งแวดล้อม Innovation for Eco Gardening โดยตระหนักถึงความสำคัญของการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมด้วยจึงได้มีการวิจัยคิดค้นปุ๋ยและกระถางปลูกต้นไม้เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะนวัตกรรมที่เรามานำแสดงในวันนี้นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมทำสวนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโดยแนวคิดนะคะก็รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็ตระหนักถึงความสำคัญของการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปนเปื้อนของขยะพลาสติกนะคะในสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้นำผลงานนี้มาจัดแสดงในนามของมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมอันแรกนะคะของสำหรับการจัดแสดงในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะนวัตกรรมตัวนี้เราเรียกว่าเฟอร์เจลค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้นะคะซึ่งปุ๋ยตัวนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะมีส่วนประกอบเป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ก็คือตัวไคโตซานนะคะตัวไคโตซานเนี้ยค่ะก็จะทำจากเปลือกกุ้งอะค่ะซึ่งเราเอามาทำให้เขาเป็นเม็ดแล้วก็ในโครงสร้างของเขาจะมีลักษณะเป็นร่างแหซึ่งเราบรรจุปุ๋ยเคมีลงไปได้ตามแม่ปุ๋ยที่เราสามารถกำหนดสูตรได้นะคะคราวนี้พอปุ๋ยตัวนี้นะคะเราเรียกว่าไฮโดรเจลเนื่องจากว่าเวลาที่เขา อยู่ในน้ำเนี่ยเขาสามารถบวมตัวขึ้นในลักษณะของเจลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในโครงสร้างของเขาก็จะเปิดออกมันคือประตูที่ทำให้สารอาหารเนี่ยค่ะแพร่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งก็คือแพร่มาในดินซึ่งมีรากพืชอยู่นะคะคราวนี้เวลาที่พืชเขาเจออาหารเขาก็จะดูดซึมอาหารออกไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้พอพืชเขาอิ่มแล้วเขาหยุดกินปุ๋ยเราก็จะหยุดแพร่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้พืชเนี่ยใช้ปุ๋ยได้เท่าที่เขาต้องการแล้วก็ไม่มีปุ๋ยส่วนเกินที่จะมาปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็นวัตกรรมนี้นะคะได้รับทุนสนับสนุนจากวช.นะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วเราก็ได้นำนวัตกรรมนี้นะคะไปประกวดที่งานประกวดนวัตกรรมแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการที่นครเจนีวาแล้วนวัตกรรมนี้ก็ได้รับเนี่ยค่ะเป็นเหรียญทองแดงนะคะหรือ Bronze Medal จากการประกวดเป็นการประกวดที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะคะมีประเทศต่างๆทั่วโลกนำนวัตกรรมเข้าประกวดมากกว่า50ประเทศค่ะสำหรับนวัตกรรมอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นพลาสติกรักสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือกระถางที่เราทำจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ผสมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก็อย่างเช่นพวกแกลบเปลือกทุเรียนหรือใบสับปะรดจุกสับปะรดที่เราไม่ใช้แล้วค่ะในการเกษตรเราก็จะเอามาทำเป็นกระถางที่ย่อยสลายได้นะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาของขยะพลาสติกนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกที่เราใช้แล้วเราไม่ได้จัดการให้ดีนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะแล้วนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระถางที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ผสมเกษตรวัสดุต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประกอบกับเราทำให้ราคาของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยให้มันลดต่ำลงมาด้วยการใส่เศษวัสดุเหล่านี้ลงไปแทนนะคะแล้วกระถางอันนี้ค่ะเวลาที่เราปลูกพืชแล้วพอเวลาพืชโตขึ้นต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเราไม่จำเป็นต้องดึงพืชนั้นออกจากกระถางเลยเราสามารถฝังกระถางนี้ลงไปในดินอันใหม่หรือกระถางอันใหม่แล้วรดน้ำพรวนดินปลูกพืชตามปกติได้เลยแล้วเขาก็จะค่อยๆสลายตัวไปเองนะคะภายในเวลาไม่เกิน1ปีนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอพวช.ที่ทำให้เราได้มีโอกาสนำผลงาน
ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนะคะมาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปให้รับทราบว่าผลงานของนักวิจัยจะไม่อยู่บนหิ้งอีกต่อไปค่ะเราสามารถพัฒนาผลงานของเราออกสู่เชิงพาณิชย์ได้นะคะขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะและอปวช.และก็อยากให้มีงานดีๆแบบนี้สำหรับเยาวชนของเราต่อไปค่ะโดยภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2562ณอาคาร 6-12 Impact เมืองทองธานีเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 19:00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช 02-577-9960